พาคุณผู้ชมไปดูงานใหญ่ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะพูดถึงการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกนั่นเองค่ะซึ่งทางภาครัฐและเอกชนนะต่างโชว์ความพร้อมและศักยภาพแล้วบอกเลยค่ะว่าไทยนี่แหละค่ะยุทธศาสตร์สำคัญในการเชื่อมสู่อาเซียนค่ะนายธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะนายกสมาคมนักธุรกิจชาวจีนพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานกิตติมศักดิ์ผู้ทรงเกียรติหอการค้าไทยจีนได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกครั้งที่16นะคะภายใต้ธีมร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยภูมิปัญญานักธุรกิจจีนค่ะระบุถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยว่าจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและมีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ลงทุนที่ไทยเป็นฐานการผลิตหลักจึงหวังว่านักลงทุนชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกจะพิจารณามาลงทุนที่ไทยค่ะโดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่ EEC หรือเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพร้อมกับชักชวนนักลงทุนชาวจีนพ้นทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนักลงทุนรุ่นใหม่ให้มาลงทุนในประเทศไทยค่ะขณะที่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะกล่าวว่าไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์2ประเทศในทุกมิติจะตั้งคณะทำงานไทยเพื่อศึกษาการขยายการลงทุนของจีนมายังไทยพร้อมย้ำให้นักลงทุนจีนมั่นใจไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพราะว่าภาคเอกชนไทยเข้มแข็งมากและเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพในการเติบโตค่ะส่วนทางด้านของนายเมธีสุภาพงษ์รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.นะบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดการณ์ว่าปีนี้จะขยายตัวสู่ 3.6% ค่ะเงินเฟ้อชะลอตัวล่าสุดพฤษภาคมลงมาอยู่ที่ 0.5% เป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในประเทศที่กำลังพัฒนาและเกือบต่ำที่สุดในโลกสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการเงินเฟ้อได้ดีกว่าประเทศอื่นค่ะขณะที่นายชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะคะบอกว่าสำหรับไทยจีนถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นตลอดกว่า100ปีที่ผ่านมาค่ะจีนถือเป็นคู่ค้าหลักที่มีความร่วมมือเชิงพาณิชย์วัฒนธรรมรวมถึงการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้ากับฮ่องกงในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะเป็นประตูเชื่อมต่ออาเซียนมองไทยมีเสถียรภาพและจะเป็นฐานลงทุนสำคัญเป็นประตูแห่งโอกาสช่วยขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกได้เลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเวทีการประชุมที่น่าสนใจนะคะได้แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจชาวจีนเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวละค่ะ